จ้าหน้าที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดเผยถึงเหตุผลที่อเล็กซิสซานเชสกองหน้าทีมชาติชิลีต้องรับประทานอาหารคนเดียวเนื่องจากซ้อมเสร็จเป็นคนสุดท้ายนั่นเองก่อนหน้านี้เดลี่เมลสื่อดังเมืองผู้ดีรายงานข่าวว่าอเล็กซิสชอบไปไหนมาไหนคนเดียวหลายครั้งและนั่งรับประทานอาหารในโรงอาหารแบบโดดเดี่ยวเดียวดายบ่อยๆด้วยนับตั้งแต่ย้ายมาจากโซนนเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้สตาฟของทีมแปลกใจสุดๆแหล่งข่าววงในทีมโอทรัฟฟอร์ดเผยว่ามันมีคำอธิบายว่าทำไมซานเชสถึงต้องรับประทานอาหารคนเดียวที่แคริงตันเนื่องจากเขาจะซ้อมเพิ่มพิเศษ30นาทีเป็นประจำในเรื่องฟรีคิกและการทำประตูหลังช่วงฝึกซ้อมหลักเสร็จสิ้นหลังจากที่เขาอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อนร่วมทีมส่วนใหญ่ต่างรับประทานเสร็จและกลับกันไปแล้ว